วันที่10กุมภาพันธ์2567เวลา 15:30 น.นายภาคินติระพงไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมพิธีเปิดงานหัตถศิลป์ถิ่นสารคามซอฟต์พาวเวอร์ดินแดนอีสานสืบสานมหานครแห่งครั้งงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาจังหวัดมหาสารคามประจำปี2567ณตลาดชั่วคราวตลาดประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามโดยมีนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมบูธการจัดงานแสดงผ้าไหมท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการทอผ้าไหมหลายสร้อยดอกหมากประจำจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวต้อนรับนายภาคินติระพงไพบูลย์นายกเทศมนตรีในนามตัวแทนคณะทำงานซอฟต์พาวเวอร์ดินแดนอีสานสืบสานมหานครแห่งครั้งกล่าวรายงานพร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการองค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้าร่วมวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่งเสริมการทอผ้าไหมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรยกระดับพัฒนาสินค้าผ้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับมุ่งสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยต่อไป